ด้วยในวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจังหวัดพะเยาตามพระราชบัญญัติเรื่องจัดตั้งจังหวัดพะเยาพ.ศ. 2520โดยจัดตั้งจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดลำดับที่72ของประเทศไทยในวันที่28สิงหาคม2520ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาจังหวัดพะเยามานับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2556นี้จังหวัดพะเยาร่วมด้วยส่วนราชการต่างๆอำเภอต่างๆใน9อำเภอหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระอันสำคัญนี้หลายประการได้แก่พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพิธีบวงสรวงเทพยดาบูชาเลิก5ประตูการแข่งขันวิ่งไมโครมาราธอนกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรอบกวานพะเยาและมหกรรมวิ่งผลัดระยะทาง26กิโลเมตรรอบกวานพะเยาซึ่งเป็นการแข่งขันในลักษณะวิ่งผลัดคนละ1กิโลเมตรระยะทาง26กิโลเมตรรอบกวานพะเยาโดยให้ผู้ร่วมแข่งขันส่งข้าวกำพะเยาซึ่งบรรจุอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ส่งต่อกันเป็นทอดๆจนครบระยะทาง26กิโลเมตรและนำข้าวกำลงมาบรรจุไว้ที่ฐานบนเวทีซึ่งได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วที่มีโชว์อยู่ด้านซ้ายนั้นโชว์ไว้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ข้าวกำพะเยานั้นถือว่าเป็นข้าวกำที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นข้าวกำที่มีชื่อเสียงคนทั้งประเทศรู้จักข้าวกำจังหวัดพะเยาซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาเป็นผู้ตั้งชื่อให้ครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักในกิจกรรมคือให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามัคคีปองดองอันเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดและเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเป็นการประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดพะเยาอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งขณะนี้มีทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน179ทีมมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4,655 คนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาได้กรุณาให้โอวาทและกล่าวเปิดงานเป็นลำดับต่อไปครับ